อันนี้ก็ทราบเหมือนกันกับเรื่องนี้ต้องขยายกับภัทรวีนะคะวันนี้พี่เป๋าก็มาพร้อมกับไลฟ์สไตล์นะคะของเหล่าเซเลบนะคะซุปตาร์ทั้งหลายที่อยากจะจัดปาร์ตี้แบบมันๆปลอดพาปาราซี 100% ไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแป๋วมาพร้อมกับวิถีคนดังค่ะการที่เราจะเป็นคนดังนะคะเราจะต้องมีเงื่อนไขเกิดขึ้นในชีวิตหนึ่งข้อนั่นก็คือเราจะขาดความเป็นส่วนตัวค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับคนดังอยากจะเข้าใกล้คนดังอยากจะคุยกับคนดังแต่นั่นอาจจะทำให้คนดังเนี่ยรู้สึกปวดตับได้นะคะเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะโดยเฉพาะเวลาที่อยากจะปาร์ตี้อยากจะเที่ยวกลางคืนในที่สุดก็เลยเกิดวิธีการปาร์ตี้แบบปลอดปาปาราซี่ค่ะนั่นก็คือรถลีโมบัสปาร์ตี้ค่ะมองเผินๆภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นแค่รถบัสและรถลิมูซีนคันยาวๆที่เราเคยเห็นกันนะคะแต่พอเราเข้าไปภายในตัวรถลิมูซีนคันนี้บอกได้คำเดียวว่าหรูหราไฮโซมากๆค่ะมีทั้งเครื่องเสียงมินิบาร์มีโทรศัพท์เพราะว่านี่คือลีโมปาร์ตี้รถลิมูซีนที่ดัดแปลงไว้สำหรับจัดปาร์ตี้แบบส่วนตัวโดยเฉพาะนะคะรองรับได้ถึง12คนราคาค่าเช่าเนี่ยคนรวยขนนักแข่งไม่ร่วงแน่นอนค่ะเพราะว่าสตาร์ทเบาๆนะคะแค่ 18,000 บาทแล้วก็บวกไปอีก 3,500 บาทต่อชั่วโมงบวกไปเรื่อยๆเลยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะเมื่อเทียบกับความเป็นส่วนตัวและความหรูหราได้ใจค่ะเพราะว่าค่าตกแต่งภายในนี่นะคะเกือบ10ล้านบาทแล้วแถมได้ใช้ชีวิตคลาสเดียวกับคนดังระดับโลกที่เคยใช้บริการรถคันนี้เมื่อครั้งมาเยือนเมืองไทยแล้วหลายคนแต่ถ้าใครชอบปาร์ตี้แบบตื๊ดๆมีพื้นที่ให้ยืนแดนซ์ต้องคันนี้เลยค่ะ Luxury Limo Bus Party คลับเลาจ์เคลื่อนที่ในรถบัสที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงระดับไฮคลาสมาตรฐานเดียวกับคอนเสิร์ตเลยแล้วก็มีบูธ DJ เสร็จสับเลยนะที่สำคัญเรามีห้องน้ำค่ะรองรับแขกได้ถึง30คนเลยนะคะเจ้าของไอเดียสุดเลิศสถานที่จัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟรถปาร์ตี้เจ้าแรกและเจ้าเดียวของเมืองไทยไม่ใช่ฝรั่งตาน้ำข้าวมาจากไหนค่ะแต่เป็นคนไทยแท้ๆคุณเสกสหัสวัตรชอบชิงชัยซึ่งเขาเนี่ยชื่นชอบรถเอามากๆแล้วก็เคยทำธุรกิจรถเช่าให้กองถ่ายหนังและเทศมาแล้วกว่า10ปีก่อนที่จะเบนเข็มมาจับธุรกิจรถปาร์ตี้แบบเต็มตัวเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะก็ใช้เงินเยอะพอสมควรครับเพราะว่าของพวกนี้เราเป็นการนำเข้าเข้ามาแล้วเราจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงพอสมควรนะครับ MV เมืองไทยยังไม่ได้มีใครได้ถ่ายนะครับแต่ MV เมืองนอกนี่เยอะอ๋อมีรถบัสเนี่ยเป็นMV แน่นอกนะครับที่ดังไปทั่วโลกก็มีอย่าง Linkin Park นะครับเขาก็ใช้บริการของผมแล้วก็อย่างเรน Super Junior 2PM จัดปาร์ตี้ส่วนตัวเนี่ยผมบางคนผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่ามันเป็น private จริงแล้วเวลาเขามาเล่นคอนเสิร์ตอะไรในเมืองไทยเนี่ยเราจะเป็นคนดูแลเรื่อง transport ทั้งหมดให้เขานะครับเวลารับตั้งแต่สนามบินไปเที่ยวไหนอะไรยังไงส่วนใหญ่บริษัทเราจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยซึ่งบางทีคนในบ้านเรายังไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าต่างชาติเขารู้จักเยอะนะครับแม้ธุรกิจสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้จะไม่ได้มีลูกค้าทุกวันก็เหอะแต่ก็ถือว่าไปได้สวยและอนาคตไกลค่ะเพราะอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยปาร์ตี้หรูๆแบบส่วนตัวอย่างนี้นะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวบอกเลยโหแต่ว่าคำนวณแล้วนะคะให้แป๋วไปเป็นลูกค้าคงจะไม่ไหวอะค่ะไม่มีตังค์เอางี้ดีกว่าเมื่อไหร่รับพริตตี้ไปจำรถบอกนะคะจะรีบไปสมัครเลยตายละมีพริตตี้สวยแต่พี่แป๋วนี่ฝนก็ขอเขาไปนั่งด้วยแต่ขอใช้บริการนะคะไม่ขอเป็นพริตตี้ด้วยนะ